วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand ครับผมแขกรัชนาประวิชัยคุณอานภูวนาถคุณพรินและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับติดตามเราได้ทางเคเบิลทีวีทางทีวีดาวเทียมรวมถึงช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของ Voice อย่าลืม Subscribe ช่องของเราเอาไว้นะครับและย้ำอีกนิดนึงคุณอานเพราะว่ามันโปร3เดือน3ของเรานี่มันใกล้จะหมดละครับต้องพูดถึงสินค้าของเราเนื่องจากว่าชุดสะพายหมูของเราเนี่ยสะพายหมูเรียกสะพายหมูฮะเพราะมันเป็นกระเป๋าไว้ใส่หมู14ถุงนะฮะ686บาทเท่านั้นเอาไปกันเต็มๆช่วงนี้นะได้ถุงด้วยใช่และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะยำกันใช่ไหมเราจะยำขังกุ้งกับหมูแผ่นหมูแผ่นและคลองแคลนรวมกันหมดเลยเหรอใช่ทำเป็นในหนึ่งจานเหรอเหมือนไก่3อย่างไงนี่ผมเลยกลัวเลยผมเลี่ยงจะพูดคำว่าคนละยำใช่ไหมหรือรวมกันรวมกันเพราะคำว่าคนละยำมันดูน่ากลัวยำรวมกันยำรวมกันสามกรอบกินได้กินได้จริงกินได้จริงใช่ไหมเนี่ยถ้าแขกบอกว่าได้มันต้องได้ค่ะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูว่าจะกินได้หรือไม่นะครับรวมถึงช่วงนี้นะครับในพริกขังกุ้งมันเซลล์จนถึงวันที่9เดือน9นั่นคือซื้อ2แถม1ใช่ถูกมากกระปุกนึงเนี่ย66บาทจาก99บาทอืมพรุ่งนี้จะทำน้ำพริกขังกุ้งรสต้มยำเอาไปทำต้มข่าต้มข่าน้ำพริกขังกุ้งรสต้มยำเห็นไหมต้องเปิดทีวีรอดูนะแค่พูดก็แบบสอแล้วเนี่ยนึกภาพออกเลยเนาะว่ามันจะอร่อยยังไงคือรู้สึกว่าแบบจ้อแจ๊ปากขึ้นมาเลยอ่ะแล้วตอนนั้นทุกคนจะยากไหมบอกว่าไม่ยาก5นาทีเสร็จใช่ป่ะว่าอย่างนั้นหลับตาทำก็เสร็จแค่นั้นนะครับย้ำอีกทีกินได้ใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะถ้าแขกบอกว่ากินได้มันต้องกินได้แล้วพอพูดถึงกินได้พูดถึงเครื่องสำอางอะควาค่ะเป็นยังไงบ้างเครื่องสำอางอะควาไปให้ลูกคุณจิ๊บแต่งน้องนาราแต่งเด็กนี่เด็กก็แต่งได้ใช่ไหมครับคือเครื่องสำอางอะควานะคะทำมาจากผลไม้เบอร์รี่สตรอเบอรี่เลมอนดังนั้นเป็นเครื่องสำอางเช่นถ้าเราทาลิปสติกอ่ะคือเข้าปากไปไม่เป็นอันตรายใดๆแล้วแขกขอพูดให้เอ็กซ์ตรีมไปเลยนะคุณอ่านอย่างสมมติว่าถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งแล้วคุณทำทรีทเมนต์หรือทำคีโมอยู่อย่างเงี้ยคุณไม่สปอร์ตที่จะเอาสารเคมีอะไรเข้าตัวแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะสวยนึกออกปะมันไม่จำเป็นต้องปล่อยหน้าซีดแต่เผอิญว่าที่คุณต้องปล่อยหน้าซีดเพราะว่าคุณแต่งหน้าไม่ได้คุณเอาสารเคมีเข้าร่างกายไม่ได้แขกบอกเลยว่าเครื่องสำอางยี่ห้ออควาควาเนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยแล้วต่อให้เราเป็นคนสุขภาพดีตัวอย่างคูชั่นเนี้ยทาแล้วนอนได้เลยนะเพราะว่ามันจะละลายเป็นสกินแคร์ได้เลยหรือสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าแบบเบาๆเลยเพราะฉะนั้นถามในทางกลับกันกันน้ำไหมคะไม่กันค่ะมันย่อมไม่กันน้ำเพราะว่ามันสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลงคูชั่นแล้วเติมได้ทั้งวันแล้วก็สิ่งที่ละลายไปก็คือกลายเป็นสกินแคร์เพราะว่าตัวเจ้าของคนที่คิดอะควาค่ะเขาเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องรักโลกมากๆแล้วในอนาคตอันใกล้เขาจะทำเครื่องสำอางวีแกนด้วยซ้ำไปใช่คือจริงๆมันคือหาวิธีการในการที่เราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและลดการเบียดเบียนที่สุดใช่แล้วก็แต่ถามว่าแบบมันปกปิดไหมมันอะไรไหมมันประหลาดมากคือมันเป็นความงามแบบญี่ปุ่นอะค่ะมันเหมือนกับว่าไม่ได้ปกปิดอะไรเลยอะแต่อยู่ๆหน้าก็กระจ่างหน้าก็แบบถ่ายรูปแล้วแบบเฮ้ยทำไมผิวมันโกลมันสวยอะไรเงี้ยวันนั้นไปดูน้องที่เป็น BD มาแต่งหน้าเนี่ยให้แม่นกแต่งหน้าดูแบบธรรมชาติมากแต่ imperfection นะหมายความว่ายังเห็นหน้าเราที่มีข้อบกพร่องต่างๆอ่ะแต่อยู่ๆก็โกลอยู่ก็สว่างมีออร่าแปลกมันเป็นความญี่ปุ่นอ่ะอันนี้สนใจดูได้นะครับที่ voicetv.shop นะครับแต่ว่า Voice Plaza เตรียมจะไปเปิดบูธที่นี่เลย18 19นี้อ๋อที่จะจัดงานใหญ่ Slide to Unlock Soft Power Festival 2023ครับงานนี้นะครับมีมหากรรมรวมไอเดียของทีเด็ดปลดล็อกประเทศด้วย Soft Power มีตลาดนัดยุคใหม่เอาใจทุกสายของว่าสายอาหารสายเครื่องดื่มพื้นถิ่นดนตรีภาพยนตร์ศิลปะดีไซเนอร์เวิร์คช็อปต่างๆแล้วก็มีศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยฮะวันนี้คุณอ่านก็มีศิลปินมาแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับH3F นะครับYellow Fang ใช่ High B5 นะฮะโอ้เยอะมากอ่ะนะก็เป็นศิลปินรุ่นใหม่มากมายมารวมตัวกันใช่เทเล็กเทเล็กนะฮะเป็นต้นครับอ่ะแต่ว่าบูธ Voice Plaza ก็มีและที่สำคัญมีเสวนาหลายเสวนาด้วยนะครับรวมถึงจะมี
คุณโทนี่มาร่วมเสวนาด้วยเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้บอกว่าคุณโทนี่จะร่วมเสวนาตรงมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะนะฮะรอดูกันเมื่อไข่เพิ่งเก็ตอะสไลด์ถึงอันล็อกอ๋อหมายถึงสไลด์โทรศัพท์มันต้องอันล็อกแน่นอนสไลด์ทูอันล็อกเส้นคุณคิดอะไรล่ะครับนึกว่าแลนสไลด์ไม่ใช่นี่หายใจเข้าคุณหายใจเข้าออกนะคุณหายใจเข้าออกนะตอนนี้สไลด์ทูอันล็อกหกวุ่นนะสไลด์ทูอันล็อกคือถ้ามีลูกตอนนี้คุณตั้งชื่อว่าแลนสไลด์แน่นอนเออเมื่อกี้บอกว่าคุณอิงน่ะลูกชื่อว่าแลนสไลด์ดีกว่านะถ้าเกิดคลอดช่วงนั้นพอดีใช่ไหมน้องแลนสไลด์อย่างนี้เหรอเออน้องแลนสไลด์แต่พอพูดถึงเลือกตั้งเนี่ยเราย้อนกลับไปในยุคปี2557ครับที่ช่วงนั้นมีการเลือกตั้งแล้วก็มีกลุ่มกปปส.ออกมาไปปิดคูหาเลือกตั้งอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมครับในช่วงนั้นมันมีกลุ่มที่เรียกว่ากปปส.แล้วก็กระทำการอันเป็นการกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรนะครับซึ่งวันที่21มีนาคมนี้ศาลอุทธรณ์จะมีการนัดอ่านคำพิพากษาด้วยคุณอันใช่ครับซึ่ง ก็จะมีแน่นอนนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการกปปส.พร้อมกับพวกรวม39คนด้วยกันนะครับอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นคือจริงๆเรื่องนี้ศาลชั้นต้นเขาตัดสินไปแล้วทีหนึ่ง นะครับ24กุมภาพันธ์2564ในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานการกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นๆที่ทำให้เกิดการปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรอ้างยี่ซ่องโจรมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปวุ่นวายความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนขัดขวางการเลือกตั้งศาลชั้นต้นพิจารณาไปแล้วนะครับก็ตอนนั้นมีโทษจำคุกเลยคือคุณสุเทพเนี่ยจำคุก5ปีคุณชุมพลจุลไสยเนี่ยนะครับอายุไม่ใช่ขออภัยจำคุก9ปี24เดือนนะครับคุณพุทธิพงษ์ปุณกันโดนไป7ปีคุณถาวรเสนเนียมนะฮะ5ปีคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณ6ปี16เดือนแต่มีบางรายถูกยกฟ้องไปเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับคุณสาธิตวงหนองเตยคุณรังสิมารอดรัศมีบางส่วนรอลงอาญา2ปีเช่นคุณวิทยาแก้วพระใดนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณอัญชลีไพลีลักษณ์คุณทยาทิพย์สุวรรณพวกนี้คือรอลงอาญานะฮะซึ่งผลจากคำพิพากษาในวัน ดังกล่าวนะครับก็คือศาลชั้นต้นเนี่ยก็ทำให้แกนนำที่ตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งแล้วมีการปรับรัฐมนตรีเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับก็บางคนก็ถูกส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ปรากฏว่าต้องพ้นจากการเป็นส.ส.นำไปสู่การเลือกตั้งซ่อมของทางส.ส.ชุมพรแล้วก็สงขลาที่เกิดขึ้นครับก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสำคัญครับต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแกนนำหลายคนจนถึงตอนนี้ก็ยังมีบทบาททางการเมืองผ่านทางพรรคการเมืองต่างๆครับที่กำลังจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งถ้าหากเกิดการยุบสภาที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อยู่ด้วยแต่ว่ามีนักข่าวค่ะบางสำนักนะคะรายงานว่าจำเลยบางคนขอเลื่อนอ่านคำพิพากษาเพราะเห็นว่าตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวคือวันเกิดประยุทธ์จะไม่สามารถให้ศาลอ่านคำพิพากษาได้เหรอฮะไม่รู้คือรายงานข่าวมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าแกนนำบางส่วนแต่แกนนำบางส่วนนะส่วนใหญ่อยากให้อ่านแล้วก็มีการสื่อสารกันเป็นการภายในว่าหากไม่มีเหตุสุดวิสัยก็ไม่ควรจะเลื่อนอีกทั้งยังมีชั้นศาลฎีกาให้สู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอีกแต่ว่าถ้ามีการวินิจฉัยออกมามันก็ยังไม่กระทบกับการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะมันมีหลายคนที่มีชื่ออยู่ในนี้ถูกไหมใช่ค่ะต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลจะมีการเลื่อนหรือไม่เนาะยังมีอีก39คนน่ะที่รออยู่ชัดๆกันนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับย้อนกลับไป20ตุลาคมปี64นะครับที่ศาลอาญาตอนนู้นมีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ครับซึ่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ4เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้อง4อดีตแกนนำกปปส4คนนี้มีใครบ้าง1คือสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมคุณสกลทีนะครับภัทรกุลนะครับแล้วก็คุณสมบัติธำรงธัญวงศ์นะครับอดีตอธิการบดีนิดาแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานะครับซึ่งศาลอุทธรพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคุณสนธิยาเนี่ยกระทำผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.กรณีร่วมกับนายสำราญรอดเพชรขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตพนิชย์พิพากษาจำคุก1ปีแต่ที่เหลือยกฟ้องผม รอดูนะครับวัน21นี้จะเป็นยังไงแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นวันเกิดพลเอกประยุทธ์ก็นี่ไงก็หลายคนก็เลยมองว่าประยุทธ์เนี่ยจะยุบสภาหลังวันเกิดรอเป่าเค้กก่อนรอเป่าเค้กก่อนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันพุธเพราะว่าจะต้องเป็นวันพุธเพราะเป็นวันธงชัยก็พอวันที่8ไม่ยุบก็เป็น15 15แล้วก็22นะแล้วก็จริงๆแล้วสภาหมดวาระ23
1วันก่อนสภาจะหมดวาระจริงเพื่อเอา30วันใช่ของการย้ายพรรคใช่แค่นั้นเองโอ้โหคือจนหยดสุดท้ายจนหยดสุดท้ายจริงๆแต่ว่าก็ดีนะฮะเพราะว่ามันอย่างเมื่อคืนนี้ได้คุยกับคุณโทนี่แกบอกว่าก็ดีถ้าเกิดยุบสภา22มันทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนออกไปเป็นวันที่14พฤษภาซึ่งก็ทำให้คุณอิงเนี่ยไปคลอดเสร็จละแล้วก็มาลงคะแนนเลือกตั้งได้เพราะตอนแรกเนี่ยคุณอิงแกกลัวนะอันนี้เขาฟิกซ์วันไว้แล้วเหรอฮะว่าเขาคลอดวันไหนชัดๆกันคือตอนนี้7เดือนกว่าๆแล้วตอนนี้คุณอิงเกรงว่าจะไปคลอดกันวันที่7วีคนั้นพอดีกลัวมากซึ่งมันก็อยู่มันเกือบจะตรงวันบวกลบได้ใกล้ๆมากๆครับเออผมว่าคือตอนนี้คุณอิงคิดว่าจะคลอด29ถึง7มันใกล้กันมากอ่ะผมว่าโอ้ถ้าเกิดเลื่อนไปอีกวันนึงเลื่อนไปอีกวีคนะสบายอ๋องั้นก็ต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่กลัวฟังเดี๋ยวกลัวฟังแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วไม่ทันละไม่แน่ไม่แน่นะครับแต่ว่าในวันที่8มีนาคมนะเป็นวันสตรีสากลนะครับก็มีกิจกรรมในหลายที่ทั่วโลกอย่างคุณยิ่งลักษณ์ก็ปล่อยคลิปมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วส่วนวันนี้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมแล้วก็แถลงจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านสตรีไปกันที่พรรคเพื่อไทยกันก่อนนะครับพรรคเพื่อไทยในวันนี้ก็มีการพูดถึงบทบาทของสตรีนะครับคุณแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนะครับร่วมแถลงนโยบายเพื่อผู้หญิงภายใต้ธีม Digital for All นะครับ Innovation and Technology for Gender Equality ก็คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศครับแล้วก็เปิด2นโยบายนะฮะที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างทั่วถึงก็คืออันแรกเลยยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยเทคโนโลยีต่อยอดความสำเร็จของกองทุนนะครับผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนทั้งรัฐและเอกชนนะฮะทำให้เกิดการสร้างคนเครือข่ายเชื่อมตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงนวัตกรรมเพิ่มการปกป้องสิทธิ์ให้ผู้หญิงทุกคนได้โอกาสอย่างเท่าเทียมยืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างอ๋ออันนี้ก็คือต่อยอดไปที่คุณปูพูดเมื่อวานเลยค่ะก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยต่อนโยบายที่2คืออะไรครับอันที่2คือค่ะครับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีสำหรับผู้หญิงทุกคนครับเนื่องจากว่านี่คือ1เมื่อก่อนนี้คือเป็นตัวท็อปเลยนะของประเทศไทยนะฮะเคยขึ้นไปแตะอันดับ1แล้วก็ค้างอยู่อันดับ2เป็นเวลานานมากที่เป็นมะเร็งที่เยอะที่สุดนะครับรองจากมะเร็งเต้านมแต่ว่าปัจจุบันลดลงมาอยู่ประมาณอันดับ4หรืออันดับ5เนื่องจากว่าคนเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอเพราะมันต้องฉีด2เข็มนะครับอ๋อเหรอค่ะอันนี้ไม่รู้เลยแล้วก็แพงมากนะคะเหมือนเข็มละ 7,000 เลยนะครับก็นี่แหละจะผลักดันให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้ได้แล้วมันถ้าเขกจำไม่ผิดนะคะเหมือนเราได้นำร่องเนี่ยฉีดให้เด็กผู้หญิงตั้งแต่อายุประมาณ15อะไรอย่างเงี้ย15 16แต่ว่าเหมือนหยุดไปอ่ะคือเพิ่งฉีดกันได้เข็มเดียวอ่ะอ๋อเหรอไม่ครบด้วยหรอไม่ครบด้วยโอ้จริงๆอย่างน้อยต้องให้เขาจบนะมันครบโดสเขาถ้าแขกจำไม่ผิดนะคะใช่ครับเพราะมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกิดจากเชื้อโรคนะฮะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นมะเร็งที่วัคเป็นไม่กี่ชนิดเกือบมันมี1หรือ2ชนิดเท่านั้นเองที่วัคซีนสามารถช่วยได้จริงๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสในการที่เขาถ้าเขาเข้าถึงมันต้องให้อ่ะแล้วมันดีมากเลยถ้าหากว่าสามารถผลักดันว่าวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งที่รัฐจะให้เป็นสวัสดิการแก่ผู้หญิงทุกคนครับแล้วมันคุ้มนะคุณอั๋นเพราะว่ามันจะลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขได้มหาศาลเลยนะซึ่งคุ้มกว่ามากมากจริงๆและจริงๆคุณเก๋รู้ไหมว่าผู้ชายก็ฉีดได้ถึงเราจะไม่มีมดลูกก็ตามนี่พูดจริงๆนะบางคนจะถามว่าเอาฉีดไปทำไมล่ะเพราะว่ามันไปเกิดที่อื่นได้ด้วยเชื้อตัวเดียวกันนี้แต่โอกาสน้อยกว่าใช่ก็เลยทำให้วันนี้เพื่อไทยขึ้นมีการจัดการเสวนานะครับแนวทางการสร้างสวัสดิการเพื่อสตรีก็พูดถึงเรื่องนะครับมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละแล้วก็จะมีการเริ่มฉีดใหกับเยาวชนตั้งแต่9ขวบเลยนะครับเพื่อให้เข้าถึงนโยบายนี้ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ต้องการที่จะหาทางในการช่วยเหลือผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยพอมีลูกหลายคนก็จะมีรายได้ที่ลดลงมามีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายชุมชนยังขาดศูนย์รับเลี้ยงเด็กบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็จะมีปัญหาโรคซึมเศร้าดังนั้นก็จะมีการใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำให้กับผู้หญิงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสริมพลังให้ผู้หญิงประกอบอาชีพแล้วก็ทำสิ่งที่ต้องการได้เรื่องนี้ทำให้เรานึกถึงข่าวที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะคะกรณีที่เอาลูกไปทิ้งน้ำแล้วหากันตั้งหลายวันที่พยายามจะน้องต่อใช่น้องต่อกับคุณนุ่นใช่ใช่มันก็คือเรื่องนี้เลยอ่ะเมื่อ
ขาดศูนย์รับเลี้ยงเด็กแม่เลี้ยงเด็กเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีรายได้เผชิญกับความซับซ้อนของปัญหาต่างๆที่รุมเร้าตัวเองไม่มีวุฒิภาวะอายุยังน้อยคือเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่พร้อมด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เขาไม่มีทางเลือกอ่ะใช่ใช่โอ้นี่ไงมีวันนี้มีการเสวนาพูดถึงนะบอกว่ากรณีคุณนิ่มเนี่ยบอกว่าถ้ามีศูนย์เลี้ยงเด็กที่พอเพียงมีวันลาคลอดผู้ชายลาคลอดได้การทำร้ายเด็กอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลงไปก็ได้แต่ว่าปัจจุบันในโครงสร้างรัฐเนี่ยมันไม่เอื้อกับเขาจึงนำมาสู่การทำร้ายเด็กแล้วก็ท้ายที่สุดสังคมก็มาประณามนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนโยบายด้านสวัสดิการผ้าอนามัยต่างๆด้วยนะครับครับแล้วก็พูดถึงการลาคลอด180วันเรื่องผ้าอนามัยเนี่ยเป็นคุณเหวินนะคะชวิสาเฉินผู้ก่อตั้งแบรนด์ผ้าอนามัยออร์แกนิกผู้ร่วมก่อตั้ง Talk to Peachมองว่านโยบายที่พรรคเสนอมาเป็นเรื่องดีควรสนับสนุนในมุมผู้ประกอบการเนี่ยอาจมีผลกระทบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมแล้วก็บอกว่าในฐานะที่เคยเป็นแรงงานมาก่อนอยากได้สวัสดิการแบบนี้แต่เมื่อเป็นผู้ประกอบการนโยบายเหล่านี้จะทำให้เราถูกตัดสินในฐานะที่เป็นผู้เพศหญิงหรือไม่ก็ไม่อยากให้นโยบายนี้กลายเป็นข้อจำกัดในการรับสมัครงานบางบริษัทหรือบางตำแหน่งเพราะในความเป็นจริงหากเลือกรับคนที่มีความสามารถเท่ากันเพศหญิงอาจต้องใช้วันลาคลอดลาประจำเดือนซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการอาจจะเลือกอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ต้องมาเสียเวลากับวันลาพวกนี้คือไม่ต้องมีเงื่อนไขนี้ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาแลกเปลี่ยนกันในวงเสวนาซึ่งแขกคิดว่าน่าสนใจเพราะโดยทั่วไปแล้วเราไม่เคยได้เห็นเรื่องพวกนี้เป็นประเด็นหลักของการเสวนาคิดว่ามันจะมีผลไหมฮะคือเราให้สิทธิ์ลาได้เยอะขึ้นให้สิทธิ์ลาประจำเดือนได้มันฟังดูดีแต่ในเนี่ยอย่างที่เขาพูดเองว่าพอวันเรากระโดดมาเป็นผู้ประกอบการถ้าคิดว่าจ่ายเงินเดือนเท่ากันเธอลาแล้วเธอลาอย่างชอบทำด้วยแล้วฉันก็เข้าใจด้วยแต่ถ้าคนที่จ่ายเงินน่ะมันก็แบบอ้าวแล้วมันจะทำยังไงกันต่อมันจะไปสู่เดดล็อกไหมคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วอ่ะคุณอันถ้าเราลาประจำถ้าเราจะต้องลาเพียงเพราะเรามีประจำเดือนแล้วเราทำอย่างนั้นบ่อยๆอ่ะเราก็จะตกเกณฑ์ของ HR อยู่ดีในฐานะของการเป็นพนักงานโดยไม่ต้องสนเพศเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการประเมินครับประสิทธิภาพหรือผลงานของพนักงานอยู่ใช่เราไม่ได้ลาเกินเลยจากสิทธิที่จะลาแต่ถ้าทำงานด้วยกัน10คนน่ะแล้วคนนี้ลาเยอะกว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ลาแล้วเขาไม่ลา มันก็จะมีเกณฑ์ของการแข่งขันอันนี้ในระหว่างพนักงานด้วยกันเองอีกอย่างมันคงดูเจตนากันออกใช่มันไม่ยากแล้วมันไม่ใช่โทรมาว่าฮัลโหลแบบวันนี้มีเมนนะแกลานะอย่างเงี้ยไม่นะ เพราะว่าคือเขาบอกว่ามันต้องมีใบแพทย์นะใช่ที่ผ่านการตรวจตามขั้นตอน1 2 3 4แล้วคุณอ่านลองคิดดูว่าสมมติว่าพี่แขกเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานมากขยันทุ่มเทแล้วพี่แขกลาเพราะว่าปวดประจำเดือนทุกคนย่อมเข้าใจใช่ป่ะแต่ถ้าพี่แขกอ่ะปกติก็ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างอู้บ้างมีปัญหากับคนอื่นบ้างโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นแล้วก็มาใช้วันลาประจำเดือน อย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์อื่นๆที่บาลานซ์กันแล้วดังนั้นจึงไม่ห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะครับส่วนที่พรรคประชาชาตินะครับพันตรวจทวีสอดส่งเลขาธิการพรรคประชาชาติก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงนโยบายด้านสตรีของทางพรรคเช่นกันนะครับโดยพรรคบอกว่าก็จะมีการยกระดับความเท่าเทียมกันในสังคมมีการพูดถึงความเป็นมนุษย์การสร้างความเท่าเทียมเรื่องสวัสดิการการศึกษาอาชีพรายได้ผ่านนโยบายหลักของพรรค4ชุดก็คือการกระจายอำนาจท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำประเทศสู่รัฐสวัสดิการปฏิรูปประเทศแล้วก็ปัญหาเรื่องหนุนที่ไทยกำลังเผชิญอยู่นะครับส่วนก้าวไกลมี10นโยบายเลยนะค่ะครับผมนะฮะก็10นโยบายนะครับอันนึงซึ่งเขาชูมาชัดๆเลยคือชูเลิกภาษีผ้าอนามัยนะฮะก็คือไม่เก็บแวดอะรวมถึงแจกฟรีไปเลยในโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นต้นนะอันนี้อันที่หนึ่งนะปฏิรูปหลักสูตรเพศศึกษาความเสมอภาคทางเพศเพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายรวมถึงคอนเซนต์หรือว่าการให้ความยินยอมความหลากหลายทางเพศสอนให้มากกว่าเรื่องกายภาพอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงให้เข้าใจเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเพิ่มตำรวจหญิงในทุกสถานีนะฮะปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศการล่วงละเมิดคุกคามทางเพศผลักดันสมรสเท่าเทียมนะครับทั้งแพ่งและพาณิชย์นะครับรับรองทุกเพศสภาพคำนำหน้าตามความสมัครใจปรับโครงสร้างรัฐ
และกฎหมายเพื่อรับรอง สิ่งนี้นะครับอีกอันนึงคือยุติการตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์12สัปดาห์นี่คือ3เดือนครับผมรับยาฟรีทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมให้คำปรึกษาหลังการยุติการตั้งครรภ์เพื่อตรวจสอบฟื้นฟูสภาพจิตใจให้สิทธิ์ลาคลอด180วัน6เดือนนะฮะขออภัยครับให้กับผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่แบ่งกันได้ทั้ง2ฝ่ายจากเดิม98เพิ่มเป็น180เกือบคูณ2เลยทีเดียว อีกอันนึงนะครับอันที่9ส่งเสริมให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้บ้านรวมถึงห้องปั๊มนมในที่ทำงานและสุดท้ายคัดกรองมะเร็ง6ชนิดฟรีทั่วหน้าปอดเต้านมปากมดลูกลำไส้ใหญ่ต่อมลูกหมากและตับส่วนประยุทธ์ครับก็เดี๋ยว เป็นหน้าที่นายกนะ ก็เลยอัดคลิปปล่อยออกมาบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสกับประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยโอ้โหดูน่าขึงขังมากเลยนะฮะอ่านต่อไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีเล็งเห็นศักยภาพในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติจึงได้ยกระดับการส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการเป็นพลังทางสังคมพร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมปรับเปลี่ยนเจตคติต่อบทบาทสตรีบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์จบครับก็พูดเป็นสารบัญส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการจัดกิจกรรมเช่นกันนะครับส่งเสริมพลังหญิงมีสมาชิกพรรคผู้หญิง12คนนำโดยคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรองหัวหน้าพรรคคุณรัชนาธนเรศกรรมการบริหารพรรคคุณตั้นจิตพัฒน์คุณเดียวัฒนยานะครับโอมาคุยกันเรื่องบทบาทของสตรีเดินหน้าแก้ไขความไม่เสมอภาคปัญหาการกีดกันระหว่างเพศต่างๆมากมายครับจริงๆนอกจากพลังหญิงก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดพ่วงไปถึง LGBTQ+ กันด้วยนะครับก็เกือบทุกพรรคนะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้รวมถึงแม้แต่ประชาธิปัตย์ก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยครับส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนและองค์กรพันธมิตรก็รวมตัวกันชื่นชมนักต่อสู้ทางการเมืองหญิงนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีร่วมผลักดันข้อเรียกร้องเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของแรงงานหญิงแต่ปรากฏว่าเครือข่ายเหล่านี้ถูกตำรวจควบคุมฝูงชนสกัดไม่ให้เข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีตัวแทนจากเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะคะคุณธนพรวิจันทร์ปราศัยเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมค่ะยืนชูป้ายข้อเรียกร้องเป็นเวลา112วินาทีแล้วก็อ่านประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันสตรีสากลระบุถึงคนกวาดถนนลูกจ้างกทมที่เสียชีวิตจากการทำงานอยากส่งเสียงถึงคุณชัชชาตินะคะให้ไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็พูดถึงไรเดอร์ที่เป็นผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกละเมิดสิทธิไม่สามารถการเข้าถึงสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายการจ้างงานที่เปลี่ยนไปกฎหมายไม่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอันนี้อยากทวงคืนสิทธิแรงงานยกเลิกพรบป้องกันการปราบปรามการค้าประเวณียกเลิกความผิดและคืนสิทธิ์ให้กับพนักงานค้าบริการทางเพศค้าบริการทางเพศขยายสิทธิลาคลอดนะคะเพิ่มวันลาป่วยให้ผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนยกเลิกการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานด้วยเหตุแห่งเพศเช่นไล่พนักงานที่ตั้งครรภ์ออกจากงานคุ้มครองสิทธิแรงงานคนทำงานบ้านแล้วก็แรงงานที่มากับแพลตฟอร์มใหม่ๆเช่นไรเดอร์ส่งอาหารปฏิรูปคณะกรรมการประกันสังคมให้โปร่งใสแก้ไขแรงงานแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา287จัดระบบสื่อบันเทิงทางเพศแล้วก็เซ็กส์ทอยให้ถูกกฎหมายนี่ก็คือเรียกร้องเรื่องสิทธิของหญิงบริการให้น้ำหนักไปกับเรื่องนี้ มันน่าสนใจเพราะว่าวันสตรีสากลมันเริ่มจากวันแรงงานสตรีสากลมาก่อนคือแต่เดิมมันชื่อวันแรงงานสตรีสากลมันริเริ่มมาจากกลุ่มผู้หญิงที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพแล้วก็เป็นแรงงานแต่ตอนหลังโรงงานเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเย็บผ้าทอผ้าแต่ตอนหลังไอ้คำว่าแรงงานถูกเอาออกไปเหลือเป็นสตรีสากลทั่วไปครับก็แต่ผมว่ามันก็เป็นกรอบที่กว้างขึ้นก็ดีนะฮะใช่แต่คนชอบลืมไงลืมว่าเฮ้ยเวลาเราพูดเรื่องวันสตรีสากลนะมันไม่ใช่แค่การลุกให้ผู้หญิงนั่งบนรถเมล์มันเป็นการเรียกร้องสิทธิที่จะได้ทำงานสิทธิที่จะได้หาเงินได้เลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในมิติของ working place มากกว่าต้องการการอบอุ้มดูแลดูแลว่าเธออ่อนแอกว่าไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ากำลังพูดถึงสิทธิ์พูดถึงโอกาสพูดถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งทำงานรายได้ต่างๆด้วยอย่างเช่นอันนึงน่าสนใจมากเนี่ยบอกว่าการเลือกปฏิบัติผู้หญิงตั้งครรภ์ถูกไล่ออกเนี่ยก่อนหน้านี้สายการบินหลักแห่งหนึ่งของโลกก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์มีนโยบายเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นแอร์และคุณตั้งท้อง
คุณถูกเทอร์มินเนตสัญญาเลยนะอ๋อเหรอใช่จนกระทั่งเพิ่งมีการเรียกร้องจนกระทั่งยอมมาเปลี่ยนกฎเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะโอ้โหสิงคโปร์อะไรซึ่งแบบไม่น่าเชื่อเนาะว่าถึงขั้นนั้นเลยเนาะคืออันนี้แหละค่ะที่แขกอยากจะบอกว่ามิติของวันสตรีสากลน่ะเราไม่ได้ต้องการความรักความเข้าใจความเห็นใจทะนุถนอมเธอคือผู้หญิงตัวเล็กไม่ใช่คือเราต้องการอะไรแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราท้องขึ้นมาในระหว่างการทำงานคุณจะมาเทอร์มินเนตสัญญายกเลิกสัญญาการจ้างงานเราไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับในอีกด้านนึงสักนิดนึงเรื่องนี้นะครับก็ทางแกนนำของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะครับนายสมยศพฤกษาเกษมสุขล่าสุดนี้เขามีความเคลื่อนไหวออกมาก็คือเขามีการโพสต์ Facebook ของเขานะครับยกย่องนะครับตะวันกับแบมนะฮะให้เป็นวีรสตรีนะครับในมุมของเขานะครับเนื่องในวันสตรีสากล2566ครับที่ต่อสู้อย่างวีระอาจหาญด้วยการอดอาหารน้ำต่างๆจุดประกายการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของการยกเลิกมาตรา112หรือว่า112ด้วยนะครับแล้วก็การปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมส่งผลสะเทือนต่อสังคมในวงกว้างครับทำให้สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมด่วนและมีมติเป็นความเห็นต่อข้อเรียกร้อง3ข้อของตะวันและแบมในการปฏิรูปยุติให้ยุติธรรมนะครับให้เป็นอิสระแล้วก็ปล่อยนักโทษการเมืองแล้วก็เรื่องของประกันสิทธิเสรีภาพด้วยการยกเลิกมาตรา112ค่ะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าเรากลับมาดูนโยบายต่างๆของพักการเมืองที่จะใช้ในการหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นสักครู่ใน Talking Thailand ครับพี่อ๋อมกินได้เลยครับได้ค่ะเอามาอีกเอามาอีกค่ะโหยังกินไหวอยู่เหรอพี่แหมแต่ว่าอะไรอีก